สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะมานำเสนอตอนความลึกลับนะคะตอนความลึกลับในตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับผีนะคะเรื่องผีอีกแล้วนะคะเรื่องผีวันนี้เป็นเรื่องที่ฉันได้ฟังจาก YouTube มานะคะว่าเขาว่ากันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า มีชายคนหนึ่งนะคะชายคนหนึ่งกลับมาจากประเทศอังกฤษค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษและเขาก็ต้องกลับมาที่ประเทศไทยนะคะในช่วงที่เขากลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่ในสถานที่กักกันนะคะที่รัฐบาลจัดให้ค่ะมาดูรูปภาพนี้นะคะรูปภาพนี้คือ รูปภาพสมมุตินะคะสมมุติว่าชายคนนี้ชายคนนี้ชื่อว่าณรงค์นะคะอันนี้จะเป็นตัวละครที่ฉันสมมุติขึ้นมานะคะณนะรงค์เนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษนะคะเจ้าของร้านอาหารร้านอาหารก็จะเป็นร้านที่เป็นร้านอาหาร ที่มีคนเข้าไปกินนะคะ mm hmm. เข้าไปกินอาหารร้านอาหารหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษค่ะประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีธงชาติแบบนี้นะคะคือประเทศอังกฤษนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านที่ประเทศอังกฤษและเขาก็ต้องกลับ มาอยู่ประเทศไทยเพราะว่าเขาอยากที่จะมาเจอกับครอบครัวนะคะมาดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพครอบครัวค่ะครอบครัวก็คือมีพ่อมีแม่มีปูย่ย่ามีพี่น้องแล้วเขาก็คิดถึงครอบครัวของเขาที่ประเทศไทยค่ะในระหว่างที่เขาอยู่ในห้อง ห้องพักที่เขากักตัวนะคะเขาก็จะต้องอยู่ในห้องพักเป็นเวลา14วันค่ะจะต้องอาศัยอยู่ในห้องนี้เป็นเวลา14วันนะคะเป็นสถานที่กักกันสถานที่กักกันก็คือเป็นสถานที่รัฐบาลรัฐบาลจัดให้นะคะมาดูรูปภาพนี้นะคะ ภาพนี้ก็คือเป็นภาพของรัฐบาลไทยนะคะที่ประเทศไทยคนทั้งหมดนี้ก็คือคน,คนที่อยู่ในรัฐบาลนะคะตรงนี้เป็นตึกตึกตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าทำเนียบขาวค่ะตึกข้างหลังเป็นทำเนียบขาวนะคะนี่คือรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลเนี่ยก็จะให้คนที่กลับจากต่างประเทศได้อยู่ในห้อง ห้องกักตัวนะคะห้องกักตัวคือต้องอยู่ที่นี่14วันเพื่อที่จะเช็คดูอาการนะคะว่าคนที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยมีไข้หรือไม่หรือว่ามีโควิดหรือเปล่านะคะจะต้องให้แน่ใจดูอาการ14วัน,นะคะ่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้สมมุติว่าชื่อณรงค์นะคะแต่จริงๆแล้ว เป็นเรื่องจริงนะคะที่ผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีประสบการณ์ในการนอนสถานที่กักกันแล้วเจอผีนะคะอันนี้สมมุติว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าณรงแล้วกันนะคะอันนี้ฉันตั้งชื่อให้ค่ะณนะรงค์เนี่ยก็ได้นอนในโรงแรมสถานที่กักกันเป็นเวลา14วันนะคะแล้วในคืนที่1นที่สที่สเนี่ยทุกอย่างปกติหมดเลย เขาก็อยู่อยู่ในสถานที่กักกันอยู่ในห้องนี้ทุกอย่างโอเคเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในคืนที่สี่นะคะในคืนที่สี่เขาเริ่มรู้สึกว่ามีความผิดปกติก็คือได้ยินเสียงผิดปกติอยู่ในห้องนอนของเขานะคะก็คือเสียงคนกดชักโครกนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพชักโครกค่ะ เป็นภาพเป็นภาพที่เป็นชักโครกที่อยู่ในในห้องของสถานที่กักกันนะคะเขาได้ยินเสียงคนกดชักโครกพิ้วนะคะกดชักโครกคือกดชักโครกตรงตรงนี้นะคะกดแล้วก็ได้ยินเสียงในห้องนอนของเขาเขาก็รู้สึกแปลกใจแล้วเขาก็เดินเดินเข้าไปในห้องน้ํานะคะแล้วก็ไปดู ไปดูความผิดปกติว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีน้ำนํำน้าในชักโครกนะคะมันจะหมุนหมุนเพราะว่ามีคนไปกดชักโครกนะคะมันก็เลยหมุนน้ำเขาก็เลยรู้สึกแปลกใจเขาก็ตกใจค่ะรู้สึกตกใจมันเป็นไปได้อย่างไรว่าทำไมชักโครกถึงกดเองได้ทั้งที่เขาไม่ได้ใช้ชักโครกเลยนะคะเขาเดินเข้าไปดู ดูนะดูไปดูในน้ําในชักโครกนะคะก็คือน้ําในชักโครกก็จะหมุนก็คือจะมีคนกดชักโครกนั่นเองค่ะซึ่งเขาอยู่ในห้องคนเดียวเขาก็รู้สึกแปลกใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไรว่าชักโครกเนี่ยจะมีคนมากดได้อย่างไรทั้งที่เขาอยู่ในห้องคนเดียวนะคะเขาก็พยายามคิดว่าระบบน้ําอาจจะเสียก็ได้เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องผีนะคะ แต่ว่าในคืนต่อมานะคะในทุกๆวันทุกๆคืนเขาก็จะได้ยินเสียงน้ำในชักโครกนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงกดชักโครกซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เขาทรมานมากค่ะเขารู้สึกทรมานก็คือรู้สึกกลัวกลัวอย่างทรมานนะคะอันนี้คือความรู้สึกของนรงค่ะ นรงรู้สึกทรมานมากรู้สึกกลัวมากๆนะคะที่อยู่ในห้องนั้นเป็นเป็นเวลา14วันค่ะเวลา14วันเป็นเป็นวันที่แบบเป็นเวลาที่นานมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ทรมานที่สุดในชีวิตของเขาเพราะเขาต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีเพื่อนด้วยนะคะมีอยู่คืนหนึ่งนะคะเขากำลังนอนหลับอยู่ เขานอนหลับอันนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะคะเกือบจะตีสองเวลาตีสองแล้วเป็นตอนกลางคืนนะคะเขากำลังนอนหลับอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขาได้ยินเสียงที่ตู้เสื้อผ้านะคะเสียงแปลกๆที่ตู้เสื้อผ้าอันนี้คือภาพตู้เสื้อผ้านะคะเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะกอกกอกกอ ที่ตู้เสื้อผ้านี้นะคะกกกกแต่เขาก็รู้สึกกลัวแล้วเขากลัวมากๆเลยความรู้สึกของเขาที่ตื่นมาก็คือเป็นแบบนี้นะคะคือความรู้สึกของนรงค่ะความรู้สึกของนรงในตอนนั้นคือกลัวมากๆไม่รู้จะทํำยังไรเขาก็เลยเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้โทรศัพท์มือถือแล้วก็อ่า หูฟังนะคะหูฟังกับมือถือแล้วก็เปิดเสียงเพลงให้ดังสุดๆไปเลยค่ะเปิดเปิดเสียงเพลงในโทรศัพท์มือถือให้ดังสุดๆแล้วก็พยายามนอนหลับในคืนนั้นให้ได้นะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องนอนหลับเพราะมันเป็นตอนกลางคืนกลัวกลัวมากๆไม่รู้จะทำย่างไรไม่สามารถที่จะย้ายห้องได้เขาก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ มือถือเปิดเพลงแล้วก็เปิดเพลงดังๆแล้วก็เสียบหูฟังเข้าที่หูนะคะเปิดให้ดังๆแล้วก็หลับหลับในคืนนั้นให้ได้เลยค่ะทุกๆคืนเขาจะต้องทำแบบนี้นะคะเขาก็จะได้ยินเสียงตู้เสื้อผ้าเสียงกดชักโครกบ้างประมาณนั้นนะคะแล้วในคืนสุดท้ายนะคะในคืนสุดท้ายน่ากลัวมากค่ะเป็นเวลาเดียวกันนะคะเวลาตีสองเป็นตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะ คืนสุดท้ายแล้วเขาได้ยินเสียงเสียงเก้าอี้นะคะอันนี้คือเก้าอี้อันนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งค่ะเขาได้ยินเสียงเก้าอี้ของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมันลากมาคุดคุดคุดคนะคะเสียงเสียงเก้าอี้เลื่อนจากโต๊ะเครื่องแป้งมาใกล้ที่เตียงนอนของเขานะคะเขาก็รู้สึกกลัวมากเขาก็เลยใช้ผ้าห่มคลุมหัวเลยค่ะ นอนเอาผ้าห่มคลุมหัวไปเลยกลัวมากๆเลยแล้วในคืนนั้นนะคะเขาก็พยายามนอนหลับเท่าไหร่ก็นอนหลับไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็แล้วก็จากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจไม่นอนหลับละไม่นอนหลับก็เลยเปิดดูทีวีนะคะเปิดทีวีดูทั้งคืนเลยเปิดทีวีดูทั้งคืนแล้วก็ไม่นอนหลับจนถึงตอนเช้าค่ะ จากนั้นจนถึงตอนเช้านะคะเขาก็รีบกลับบ้านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของผีที่อยู่ในโรงแรมหรือสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ของผู้ชายคนนี้นะคะที่กลับมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็อยากที่จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเขานั่นเองนะคะ ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ